สวัสดีครับผมเอลองจากช่องแองเกิลเมย์นะครับผมเองก็เป็นคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนมาประมาณ 3-4 ปีแล้วแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีนึงอาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับก็คิดว่าดีขึ้นมากเลยครับผมหายถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะหายได้ 90% ละก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับที่อยากจะหาข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อที่อยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไวๆครับผมก็วันนี้ผมได้หาข้อมูลในเรื่องทูน่ากระป๋องมาครับผมถ้าพูดถึงทูน่ากระป๋องเนี่ยผมต้องบอกว่าปลากระป๋องเนี่ยนะเมอร์เทศอ่ะกินไม่ได้นะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องทูน่าครับผมไอ้พวกทูน่าในน้ำแร่อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นปลากระป๋องในน้ำมะเขือเทศอันนั้นกินไม่ได้นะครับผมเคยพูดไว้แล้วก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับก็ข้อมูลที่ผมนำมาพูดเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงนะครับผมนำมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศก็ถ้าอยากหาอ่านเพิ่มเติมได้ก็เข้าไปในลิงก์เลยนะครับผมจะลงทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงที่ช่องคำอธิบายครับก็ถ้าถามว่าทูน่ากระป๋องเนี่ยกินได้ไหมไอ้พวกทูน่าชนิดก้อนในน้ำแร่ทูน่าสเต็กในน้ำแร่ทูน่าแซนด์วิชที่เขาขายในตามห้างเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันกินได้ไหมก็ต้องบอกว่ากินได้ครับผมคนเป็นกรดไหลย้อนกินได้ครับคือทูน่าเนี่ยมันมีโปรตีนเยอะแล้วก็ไขมันน้อยด้วยแต่ถ้าผมอ้างอิงจากเว็บควอล่านะครับผมที่ซึ่งเป็นเว็บต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเกลือในโซเดียมที่อยู่ในทูน่ากระป๋องเนี่ยมีส่วนช่วยลดกรดในกระเพาะและลดแก๊สได้ด้วยคือมันไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นเกลือที่อยู่ในโซเดียมนะผมหมายถึงต้องเป็นเกลือที่อยู่ในพวกทูน่ากระป๋องอ่ะเกลือทุกอย่างอ่ะได้หมดครับผมเกลือหมายถึงว่าเกลือที่ปรุงอาหารอย่างอื่นอ่ะได้หมดเลยมันสามารถลดกรดในกระเพาะลดแก๊สในกระเพาะได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะกินเกลือเป็นกรรมเลยนะอันนั้นคือเป็นโรคไตแน่แล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าเกลือเนี่ยมันมีส่วนช่วยลดไขย้อนช่วยลดกรดไหลย้อนคุณก็ไปกินพวกปลากระป๋องทูน่ากระป๋องทุกวันเนี่ยอันนั้นไม่ดีนะครับผมคืออาหารกระป๋องเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะโซเดียมมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียด้วยโซเดียมอ่ะมันจะทำให้หน้าเราตัวเราอ่ะพองได้หน้าบวมได้กินแค่อาทิตย์ละครั้งก็พอครับแล้วก็พวกอาหารกระป๋องเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปอดและตะกั่วเยอะอ่ะมันสามารถสะสมในร่างกายได้แล้วก็มันจะไม่ดีผลมันจะไม่ดีต่อร่างกายในอนาคตครับก็คิดว่าถ้าพวกอยากกินปลากระป๋องทูน่าอะไรเนี่ยกินแค่อาทิตย์ละครั้งก็พอครับผมหรือว่า2อาทิตย์ครั้งก็พอคือถึงแม้มันมีส่วนช่วยกรดไหลย้อนมันก็มีส่วนช่วยแบบนิดเดียวเอาไปว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนน่ะกินแล้วอ่ะมันปลอดภัยแต่ว่าถ้ากินทุกวันเนี่ยไม่แนะนำดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับผมผลงานคลิปเกี่ยวกับกรดไหลย้อนและอาหารมากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผมก็เอาเป็นว่าปลาทูน่ากระป๋องกินได้แต่ว่ากินแค่อาทิตย์ละครั้งก็พอครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยครับผมสวัสดีครับ